ไปตรวจแนวรบที่การยางแห่งประเทศไทยผมเรียกเป็นแนวรบนะทำไมต้องเป็นแนวรบอ่ะมันคลุกคลุนมันวุ่นมันอึมครึมมันสับสนอลหม่านทั้งปีเขาเคลียร์ผู้ว่าไปรอบนึงแล้วนี่การยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.ค่ะสังกัดกระทรวงเกษตรกระทรวงเกษตรใช่ค่ะประธานบอร์ดชื่อค่ะเขามีบอร์ดการยางประธานบอร์ดชื่อเป็นทหารใช่ไหมคะใช่ครับพลเอกฉัตรเฉลิมเฉลิมสุขค่ะที่นั่นวุ่นวายค่ะก่อนหน้านี้จำได้ไหมครับเขามีการปลดผู้ว่าการยางคนเก่าก็คือผู้ว่าทิทัศน์สุขสะอาดค่ะหลังจากนั้นก็ได้มีการตั้งดร.ธนวัฒน์พลวิชัยมารักษาการดร.เจ้าเก่าขาประจำรักษาการรักษาการดร.ธนวัฒน์พลวิชัยเป็นบอร์ดอยู่ในการยางอยู่แล้วค่ะเมื่อปลดทีทัศน์ก็ตั้งอาจารย์ธนวัฒน์ให้รักษาการผู้ว่าการยางอีกหนึ่งตำแหน่งค่ะก็พริบตาทีเดียวไขก๊อกแล้วค่ะก็พริบตาทีเดียวปรากฏว่ามีการเปลี่ยนตัวรักษาการผู้ว่าการการยางจากดร.ธนวัฒน์เป็นคุณเยี่ยมถาวโรฤทธิ์ค่ะแต่คุณเยี่ยมถาวโรฤทธิ์ก็เป็นหนึ่งในบอร์ดการยางอยู่แล้วนี่แหละใช่ค่ะแต่คราวนี้ถูกสลับหน้าเข้ามารักษาการผู้ว่าการแทนอาจารย์ธนวัฒน์มันมีคำถามตามมาทันทีเปลี่ยนม้ากลางศึกอีกแล้วในการยางแห่งประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นการบริหารจัดการเป็นต่อเนื่องไหมมันเกิดอะไรแล้วปัญหาเดิมที่คาราคาซังอยู่ไปถึงไหนอย่างไรเราจะไปกันที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะคุณกฤษดาบุญราชนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอะไรคุณมอนรัตครับเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะกำลังอยู่ต่างจังหวัดอยู่ครับอ๋อครับครับไปต่างจังหวัดครับครับท่านรัฐมนตรีครับขณะนี้เขาก็วิจารณ์กันเยอะพอสมควรนะครับว่าการยางแห่งประเทศไทยไม่เคยสงบศึกเลยเปลี่ยนม้ากลางศึกอีกแล้วเปลี่ยนตัวรักษาการผู้ว่าการยางอีกแล้วมีที่มาอย่างไรครับที่มานะครับต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นคนรักษาการกฎหมายของการยางประเทศไทยน่ะให้อำนาจคณะกรรมการยางเนี่ยมีอำนาจในการลงมติแต่งตั้งคณะแต่งตั้งผู้รักษาการแทนได้กรณีที่ผู้ว่าการยางไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้นะครับที่แรกเลยในกฎหมายเปิดช่องแล้วประการที่สองเนี่ยในตัวของคณะกรรมการยาง10กว่าคนเนี่ยจะมีส่วนราชการอยู่5ส่วนราชการที่ต้องส่งตัวแทนไปเป็นคณะกรรมการบอร์ดด้วยครับทั้ง5กระทรวงเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงผู้แทนก็พูดง่ายๆมีการเปลี่ยนกรรมการบอร์ดในคราวนี้ถึง5คนนะครับพอมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบอร์ด5คนทราบว่าท่านอาจารย์ธนวัฒน์น่ะท่านบอกว่าท่านมีงานเยอะอาจจะทําหน้าที่ได้ไม่เต็มที่ก็เลยยื่นขอลาออกจากการทําหน้าที่เป็นผู้รักษาการครับเมื่อวานเลยทราบว่าท่านประธานบอร์ดพลเอกฉัตรเฉลิมเนี่ยก็เลยเรียกประชุมแล้วก็มีการลงมติหาตัวผู้รักษาการใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็ระเบียบของกฎหมายเท่านั้นเองครับครับครับทำไมอาจารย์ธนวัฒน์จึงเลือกจังหวะขอลาออกจากรักษาการผู้ว่าการยางในจังหวะที่5กระทรวงนะครับเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาตัวแทนที่จะเข้ามานั่งในบอร์ดของการยางทำไมเลือกที่จะลาออกในจังหวะนี้ท่านอาจารย์ธนวัฒน์เนี่ยมีงานนอกจากเป็นอาจารย์แล้วเนี่ยท่านยังทำเป็นหน้าที่เป็นกรรมการบอร์ดของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแล้วก็เห็นว่ามีงานอะไรอยู่รายละเอียดเนี่ยผมไม่ทราบต้องถามท่านอาจารย์ธนวัฒน์หรือถามบอร์ดโดยตรงนะครับอ๋อครับเพราะว่าการบริหารงานเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับการบริหารกิจการยางเนี่ยถ้าตามอำนาจหน้าที่โดยตรงเนี่ยเป็นอำนาจของคณะกรรมการรัฐมนตรีเนี่ยเขาใช้คำว่าคุมนโยบายให้คุมนโยบายกฎหมายเท่านั้นครับให้เป็นตามระเบียบกฎหมายเท่านั้นเองครับ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 ที่ทราบที่เดียร์ได้ทราบผมทราบแบบนี้มาครับครับครับทีนี้รักษาการผู้ว่าการยางคนใหม่เท่าที่เห็นข่าวก็คือคุณเยี่ยมถาวโรฤทธิ์ก็เป็นหนึ่งในบอร์ดการยางอยู่แล้วนะครับพอทราบที่มาที่ไปของคุณเยี่ยมไหมฮะของกระทรวงพาณิชย์ครับครับเป็นตัวแทนกระทรวงพาณิชย์ครับครับแต่ผมแปลกใจนิดนึงมีห้ากระทรวงเขาขอเปลี่ยนตัวแทนบอร์ดนะครับคุณเยี่ยมจะเป็นหนึ่งในตัวแทนใหม่ที่เข้าไปครับอ๋อเป็นตัวแทนกระทรวงพาณิชย์ที่เข้ามาใหม่ตัวแทน5กระทรวงที่นั่งอยู่ในบอร์ดการยางก็ประกอบด้วยอุตสาหกรรมพาณิชย์เกษตรมหาดไทยแล้วก็สภาพัฒน์ครับครับสภาพัฒน์ก็เทียบเท่ากระทรวงหนึ่งนะครับแต่คราวนี้ผมเห็นชื่อผู้แทนแต่ละหน่วยงานที่
ส่งเข้ามานั่งในบอร์ดและผมก็แปลกใจอย่างเช่นกระทรวงอุตสาหกรรมเขาส่งตัวแทนเป็นเอกชนชื่อคุณบุญหารอู่รวมยิ่งคนนี้เป็นกรรมการบริหารบริษัทแสงไทยผลิตยางเป็นกรรมการบริหารบริษัทยูเนียนพัฒนกิจเป็นครั้งแรกกระมังที่กระทรวงอุตสาหกรรมที่หน่วยราชการส่งตัวแทนกระทรวงมานั่งในบอร์ดโดยเป็นเอกชนก็แปลกเอ๊ะมันมาอย่างไงฮะมันทำได้ใช่ไหมฮะทำได้ครับทำได้นะไม่ได้ระบุฮะเท่าที่ถามนักกฎหมายดูนะครับเพราะว่าก่อนที่จะเอาเข้าไปเนี่ยทางฝ่ายกฎหมายของแต่ละกระทรวงทางคอทคงต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนนะครับขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรก็ขอเปลี่ยนตัวผู้แทนในบอร์ดการยางเราเอาท่านอธิบดีกรมการข้าวซึ่งเป็นคนที่อยู่ภาคใต้และรู้เรื่องยางเข้าไปครับอ๋อรู้เรื่องยางเป็นอธิบดีกรมข้าวแต่รู้เรื่องยางอยู่ภาคใต้ด้วยอย่างนี้นะครับท่านที่กรมการข้าวคนนี้เคยเป็นอธิบดีกรมวิชาการซึ่งมีหน้าที่เก็บเงินเซตเงินค่าธรรมเนียมส่งออกนะครับแล้วสมัยการยางประเทศไทยที่ก็เป็นเรียกว่ารู้เรื่องยางรู้เรื่องยางครับที่จะเป็นปคย.เป็น3องค์กรสมัยก่อนผมมาผมก็ไม่รู้รายละเอียดนะครับท่านอธิบดีคนนี้เคยนั่งอยู่ในคณะกรรมการหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของ3องค์กรก่อนยุบอยู่แล้วครับอ๋อครับครับแสดงว่าคุณอนันต์สุวรรณรัตน์อธิบดีกรมการข้าวนั้นในอดีตก็เคยทำงานที่เกี่ยวข้องกับยางพาราอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับอ๋อเข้าใจแล้วกระทรวงมหาดไทยกับส่งอาจารย์เข้ามาเป็นตัวแทนในบอร์ดการยางส่งอาจารย์เจริญนาคสันรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีแล้วทำไมเลือกส่งตัวอาจารย์เข้ามาส่งอาจารย์ที่อยู่สุราษฎร์เห็นว่าทราบว่าอาจารย์ท่านนี้เนี่ยเป็นนักวิชาการที่ทำวิจัยเรื่องยางมาใช้ในการผลิตภัณฑ์อย่างอื่นนะครับก็เรียนคุณดนัยคุณอมรรัตน์ก็ตรงๆนะครับเท่าที่ทราบนะครับครั้งนี้เป็นนโยบายของทางรัฐบาลที่ต้องการปรับโครงสร้างของบอร์ดกรรมการยางเพื่อให้คนที่มีความรู้ความสามารถก็เป็นไปตามข้อเรียกร้องของหลายฝ่ายว่าเอาคนไม่รู้เรื่องยางมานั่งแล้วจะรู้เรื่องไหมจะบริหารไหมครับก็เป็นการอีกครั้งที่รัฐบาลพยายามปรับองค์กรเนี่ยให้มันสนองตอบต่อการแก้ปัญหาแล้วก็สนองตอบต่อสังคมที่เรียกร้องด้วยนะและเอาคนที่มีความรู้ครับครับย้ำว่ารองอธิการเจริญนาคสันนั้นเคยทำงานทางด้านวิจัยเรื่องของการเอายางพารามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆครับสอบถามพี่น้องประชาชนหรือว่านักวิชาการในภาคใต้ก็เห็นว่ารู้จักกันเป็นส่วนใหญ่นะครับค่ะนะครับแล้วอีกท่านนึงฮะที่เป็นรักษาการผู้ว่าการยางคนปัจจุบันคุณเยี่ยมนี่มีประสบการณ์ทางด้านนี้มาก่อนด้วยไหมคะคุณเยี่ยมเข้ามาในฐานะผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมใช่ค่ะคุณเยี่ยมครับถามว่าโรนิตเนี่ยค่ะเป็นครับคุณเยี่ยมเคยเป็นข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาก่อนนะครับอยู่กรมวิชาการสมัยเริ่มต้นทำงานแล้วหลังจากนั้นก็ไปทำงานในเขาเรียกที่เมื่อกี้ว่านะครับของกยของสถาบันวิจัยการยางนะครับก็ไปทำหน้าที่เป็นผู้บริหารของบริษัทร่วมทุน3ประเทศที่เรียกว่าเออร์โก้ครับไทยอินโดมาเลนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จมากในช่วงที่คุณเยี่ยมไปทำหน้าที่เป็นผู้บริหารของบริษัทเออร์โก้นะครับอ๋อครับครับคือเป็นศิษย์เก่ากรมวิชาการเกษตรเคยทำงานสถาบันวิจัยยางแล้วก็เคยเป็นผู้บริหารของบริษัทร่วมทุนทางด้านในการตลาดยางพาราระหว่างประเทศไทยอินโดมาเลประมาณนั้นถือว่ามีประสบการณ์เรื่องยางเหมือนกันนะคะนี่ตัวแทนจากสภาพัฒน์นี่ก็แปลกตัวแทนสภาพัฒน์ทรงคุณณทีกิจทองผอ.สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเข้ามานั่งอยู่ในบอร์ดการยางนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญยางตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะคุณณทีกิจทองเท่าที่ตอนเรื่องผ่านผมไปที่ส่งชื่อไปหมายความว่าพอแค่อัพรูฟแล้วส่วนราชการแล้วเขาต้องส่งผ่านกระทรวงเกษตรผมก็ให้เจ้าหน้าที่สอบถามแล้วพูดคุยกับคุณณทีแล้วทราบว่าทางรัฐบาลเนี่ยต้องการให้การยางเนี่ยส่วนใหญ่ตรงนี้มันไม่ได้เฉพาะภาคใต้นะครับในการยางนะครับมีภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็เราสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยรวมตัวกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจบ้างกลุ่มการเกษตรบ้างหรือเป็นสหกรณ์เนี่ยเวลาเราต้องการทุนในการมาผลิตมาแปรรูปหรือมาซื้อขายยางเนี่ยก็จะได้มีการกู้เงินยืมเงินจากกองทุนกองทุนหมู่บ้านได้กองทุนหมู่บ้านครับครับครับซึ่งขณะนี้รัฐบาลก็อัดฉีดเงินลงไปอีก30,000 ล้านครับเพราะมันจะต่อเนื่องกันเวิร์ก
ประชาชนกลุ่มไหนที่เขามียางพาราอยากจะผลิตใช้เองหรือตอนนี้เราให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเนี่ยซื้อยางพาราโดยตรงซื้อขายยางพารากับซื้อขายยางพารากับชาวบ้านโดยตรงเนี่ยก็จะเป็นวงจรเดียวกันชาวบ้านสามารถที่จะเอายางมาผสมได้ยางพาราได้ว่าอาจจะต้องใช้ทุนก็ไปกู้เงินจากกองทุนชุมชนกองทุนหมู่บ้านได้ครับเห็นชื่ออาจารย์ณัฐีกลิบทองผมก็ยิ้มที่มุมปากนิดนึงคุณกฤษดาบังเอิญเนี่ยคุณณัฐีเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรมันบังเอิญจริงๆนะฮะเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเข้ามานั่งตำแหน่งรัฐมนตรีแทนคุณเนวินในอดีตเนี่ยสมัยก่อนทีนี้การที่กระทรวงอุตสาหกรรมส่งคนในแวดวงธุรกิจยางพาราที่เกี่ยวพันกับยางพาราเข้ามานั่งเป็นบอร์ดการยางมันไม่ conflict of interest นะฮะเขาทราบว่าลาออกหมดแล้วครับลาออกจากบริษัทเอกชนแล้วครับต้องลาออกครับเหมือนกับคณะรัฐมนตรีท่านใดที่เคยมีอะไรล่ะครับมีกิจการอะไรก็ต้องออกหมดครับเพื่อให้ตัวเองมันได้มีคุณสมบัติครบถ้วนนะครับ